นี่ผมจะตบเหลืองให้เข้าโซนครับก็คือขาวต้องจบประมาณโซนนี้ไม่เกินมานะครับให้อยู่ตรงนี้ขาดเข้าไว้นะครับลูกนี้ตบแค่ลงเองครับแล้วคุมน้ำหนักให้ขาดไว้อยู่ในโซนทางนี้นะครับสวัสดีครับผมหมูปักน้ำนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการตบเหลืองถึงดำง่ายๆนะครับนั่นคือการเข้าโซนของเขานะครับก็คือตบเหลืองต้องอยู่ตรงนี้ตบเขียวต้องอยู่ขาวต้องจบตรงนี้ตบน้ำตาลขาวต้องจบตรงนี้ตบน้ำเงินขาวต้องหยุดแถวนี้นะครับแล้วก็ตบชมพูขาวอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นบริเวณนี้ทำไมต้องเข้าโซนนะครับเพราะพอเข้าโซนเนี่ยจะทำให้การเดินขาวต่อลูกไปอีกลูกง่ายขึ้นครับโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะครับ7 8 9สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคจอลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ7 8 9สนุกเกอร์โดยการแทงสตันนะครับลูกนี้ประมาณ3ส่วน4ครับเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นการเข้าโซนนะครับของเขียวต่อไปผมจะต้องตบเขียวลูกนี้เข้าโซนที่ขาวจบฝั่งนี้ไม่ให้เกินเพราะถ้าเกินจะทำให้น้ำตาไปหาน้ำเงินยากนะครับลูกนี้เหลี่ยมประมาณ3ส่วน4ครับผมจะแทงต่ำกว่าสตันเล็กน้อยนะครับส่งคิวช้าครับนี่ก็จะเข้าโซนนะครับไม่เกินโอเคอาจจะใกล้ชิงไปเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะอยู่ในโซนที่ขาวไปหาน้ำเงินง่ายนะครับลูกนี้ก็จะเข้าโซนครับให้อยู่โซนนี้อย่าให้เกินนะครับโดยการแทงลูกนี้เหลี่ยมประมาณ3ส่วน4ครับผมจะแทงไปที่สตันครับต่ำกว่าสตันเล็กน้อยนะครับแต่ส่งคิวให้ช้านะครับแบบนี้นะครับอย่าให้เกินนะครับโอเคแบบนี้คือเพอร์เฟคนะครับนี่ก็คือขาวเข้าโซนของเขานะครับก็คือลูกนี้ตบแค่ลงเองครับแล้วคุมน้ำหนักให้ขาดไว้อยู่ในโซนทางนี้นะครับขาดไว้นะครับลูกนี้เหลี่ยมประมาณหนากว่า 3.4 นะครับแทงโฟลโล่เลยครับแค่ลงครับแบบนี้เห็นไหมฮะผมแทงเนี่ยคือเข้าโซนถูกไหมฮะจากหลุมไม่หาชมพูก็คืออยู่ตรงนี้คือค่อนข้างดีนะครับทีนี้จากชมพูเนี่ยเราก็แทงแค่ลงนะครับแล้วขาวก็อยู่ตรงไหนก็ได้เพราะไม่มีเม็ดอื่นที่จะแทงนั้นนะฮะเหลี่ยมประมาณหนาก็ 3.4 ครับแทงเป็นสูงกว่าสกูนะครับต่ำกว่าสตันก็จะมาจบเป็นลักษณะนี้นะครับวันนี้ก็แทงแค่ลงเลยเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือลูกที่ผมแนะนำเนี่ยคือการเข้าโซนทำไมต้องเข้าโซนเพราะว่าถ้าคุณเกินหรือส่วนใหญ่ถ้าเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การบังคับจากลูกไปอีกลูกมีปัญหานั่นแหละครับก็คือจะทำให้เราอาจจะไม่หมดในไม้นี้นะครับก็ลองนำไปฝึกซ้อมกันดูนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ